ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักตบสาวไทยของเราแล้วก็คนไทยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะโอ้โหแข่งขันกันมันมากๆเลยนะคะ5เซตชนะมาได้3ต่อ2เซตนะคะซึ่งเป็นเกมการแข่งขันที่นักตบสาวไทยของเราเนี่ยเจอกับโปแลนด์ที่เป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็เป็นมือตบอันดับ7ของโลกด้วยค่ะนอกเหนือจากเกมการแข่งขันแล้วนะคะในแง่มุมของนักกีฬาในแง่มุมของโค้ชด่วนไปดูอีก1สีสันของการแข่งขันกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าสีสันของการจัดงานนั้นสะดุดไปที่พี่ผู้ชายคนนึงค่ะเขามีการชูป้ายนะคะบอกว่าถ้าเกิดชนะเขาจะทำอะไรไปดูกันค่ะซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกเมื่อคืนนี้นะคะวันที่20กันยายนค่ะเป็นการแข่งขันกลุ่ม4เป็นนัดที่4ของนักตบสาวไทยของเราแล้วซึ่งเมื่อคืนนี้ก็สามารถเอาชนะทีมชาติโปแลนด์มาได้ซึ่งโปแลนด์เป็นเจ้าภาพเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตค่ะด้วยสกอร์25ต่อ18 7ต่อ25 25ต่อ22 23ต่อ25และ15ต่อ12ค่ะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันต่อไปก็คือวันนี้วันที่21สาวไทยก็จะพัก1วันแล้วพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่22นะคะก็จะไปพบกับสโลวีเนียอีกครั้งนึงนะคะซึ่งก็มาร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากจบเกมการแข่งขันกับโปแลนด์ที่คว้าชัยชนะมาได้นะคะโค้ชด่วนก็ออกมาพูดถึงนักกีฬาของตัวเองด้วยนะคะก็มีการชื่นชมนักกีฬาทุกคนค่ะว่าร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ได้ชัยชนะในการแข่งขันมาในนัดนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยช่วยกันหมดเลยขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ค่ะรวมถึงได้ออกมาพูดด้วยนะคะว่าจุดเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนเอาวิภาวีเนี่ยลงมาช่วยเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากและวิภาวีเองก็โชว์ผลงานได้อย่างดีเยี่ยมช่วยทีมได้เยอะเลยแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทุกคนช่วยกันหมดนะคะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกคนเป็นแรงซับพอร์ตแรงส่งเสริมกันทำให้ทุกคนได้รับชัยชนะมาในครั้งนี้ซึ่งชัยชนะในครั้งนี้ก็ต้องมอบให้กับนักกีฬาแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะโค้ชด่วนเนี่ยยังได้พูดถึงการเล่นในเซตที่2ด้วยซึ่งทีมชาติไทยของเราแพ้ไปแพ้แบบขาดลอยอะค่ะ7ต่อ25นะคะโค้ชด่วนบอกว่าเหมือนว่าเราโดนเตะปลั๊กค่ะอยู่ดีๆก็คือหยุดเลยเพราะว่าในเรื่องของจิตวิทยาในเรื่องของการคิดว่าตัวเองชนะมันก็เลยทำให้เหมือนรีแลกซ์ไปหมดเลยเราก็เลยต้องมีการกระตุกแล้วก็ดึงกลับมาโชคดีมากๆที่สามารถดึงกลับมาได้ค่ะนอกเหนือจากเกมการแข่งขันแล้วก็คำพูดของโค้ชด่วนเรามาดูอีก1แง่มุมกันบ้างดีกว่าเป็นสีสันข้างสนามกับกองเชียร์ลูกยางสาวไทยค่ะที่เรียกว่าไปเชียร์ติดขอบสนามเลยทราบชื่อต่อมาชื่อว่าพี่ออฟฟี่ค่ะมาจากประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งพี่ออฟฟี่นะคะก็อยู่เชียร์ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจนจบแมตช์เลยแถมงานนี้นะคะพอไปเห็นที่ข้อความเท่านั้นแหละทำเอาใจฟูแล้วก็น้ำย่อยทำงานทันทีหิวขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่าข้อความเขียนไว้ว่าชนะแมตช์นี้เลี้ยงหมูกระทะทั้งทีมงานนี้สาวๆทีมชาติไทยของเรานะคะเตรียมท้องรอเตรียมฉลองหมูกระทะกันได้เลยจ้าหลังจากนั้นนะคะมีการเผยแพร่ภาพนี้ออกไปเหล่าบรรดาแฟนๆลูกยางสาวไทยนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะ